รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมงครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับปกติแล้วเต็มปากเต็มคำนานาจะมาคู่กับเท็ดดี้จะทำเมนูของเด็กๆที่ชอบทานกันช่วงนี้บอกได้เลยว่าเต็มปากเต็มคำจริงๆนะฮะเพราะว่าเมนูอร่อยๆ 2 เมนูระหว่างเท็ดดี้กับนานานะครับวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าโจทย์ก็น่าสนใจเหมือนกันเอาละนะ1 2จับโอ้นี่เป็นไงตรงตามโจทย์กุ้งกุ้งง่ายๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะคะกุ้งตัวสวยๆแบบนี้เอามาชุบแป้งทอดกรอบๆดีกว่าแล้วก็มาผัดพริกเผาให้ทุกคนในบ้านได้ทานกันเมนูของคุณพ่อวันนี้จะเป็นเมนูกุ้งทอดผัดพริกเผาส่วนเท็ดดี้นะคะก็เลยคิดว่าเอาอย่างเงี้ยไปปอกเปลือกนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาทำเป็นไส้ทำเป็นเกี๊ยวอร่อยๆนะฮะแล้วก็มาปรุงน้ำซุปแบบจีนๆเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าครับเกี๊ยวกุ้งหม่าล่านะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอีกหนึ่งคนเขาเอาแบบเอาไปทอดแล้วก็ผัดง่ายๆหรือเปล่ามันก็ดูทั่วไปนะคุณผู้ชมนะกุ้งบดอีกหนึ่งความง่ายนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่เนื้อหมูเข้าไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้เขามีหมูเด้งแบบนี้เลยบดละเอียดแบบนี้นะครับกุ้งนะครับหมูเด้งเดี๋ยวผมขออนุญาตผสม2 อย่างนี้ก่อนให้มันเข้ากันให้ทุกคำเนี่ยเขาได้เจอเนื้อกุ้งหน่อยนะไม่ใช่แบบบางทีแบบโอ้เจอแต่หมูเด้งไม่เจอกุ้งก็เซ็งเลยผสมพอเข้ากันครับจากนั้นครับกระเทียมสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปต้นหอมซอยครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับปรุงรสนิดหนึ่ง2 อย่างครับเพื่อเพิ่มความเป็นจีนนะฮะไม่รักกันจริงไม่บอกเลยอันนี้ผมใส่เหล้าจีนนะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นนะครับไม่ได้มึนเมานะก็จะมีกลิ่นหอมๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายครับตบท้ายด้วยน้ำมันงานะครับอันนี้ก็จะหอมมากๆเวลาทานก็จะได้ความเป็นจีนเข้าไปด้วยค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหอมเลยเนื้อของเรานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะไส้เกี๊ยวกุ้งของเราครับนะดูน่ากินแต่ยังกินไม่ได้นะครับนี่มาห่อเกี๊ยวกันก่อนเอาละครับคุณผู้ชมไส้ของเราพร้อมแล้วนะครับอันนี้แผ่นแป้งเกี๊ยวนะฮะเป็นแผ่นสำเร็จรูปเลยแล้วก็เลือกมานะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ไส้นะใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเรายังห่อไม่มั่นใจแล้วก็แตะหน่อยปั๊บปั๊บกดแบบนี้เสร็จปุ๊บก็แตะอีกสักทีนึงครับเดี๋ยวเราจะทำเรื่อยๆเลยนะฮะจนหมดแผ่นแป้งเลยเดี๋ยวขออนุญาตห่อแผ่นแป้งเกี๊ยวนะฮะให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามาลวกพร้อมๆกันครับต้มน้ำจนเดือดนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำมันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคลุกอีกทีนอกหม้อเราก็จะนำตัวเกี๊ยวกุ้งของเราเอาไปต้มจนสุกเลยนะครับค่อยใส่ลงไปน้ำเดือดๆนะครับเดี๋ยวพอเขาลอยขึ้นมานะครับก็แปลว่าสุกได้ที่นะครับไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเอาละครับคุณผู้ชมฮะสังเกตดูนะครับเกี๊ยวของเราลอยออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีแบบสีส้มๆของเนื้อกุ้งที่สุกแล้วเรารีบยกลงเลยนะฮะนี่เลยฮะอวบๆทุกตัวแบบนี้เลยนี่นะครับจังหวะนี้นะครับเคล็ดไม่ลับเลยรีบใส่น้ำมันกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวอยู่ในนี้ด้วยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆเบาๆมือนะครับบางทีเราอาจจะต้มเกี๊ยวเขาสุกเกินไปมันอาจจะเละอย่างนี้นะค่อยๆพอเราได้แบบนี้นะครับพร้อมละพักทิ้งไว้เดี๋ยวมาทำตัวน้ำซุปหม่าล่าสูตรเด็ดของเท็ดดี้พร้อมๆกันครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่เครื่องเทศที่คั่วแล้วนะฮะลงไปผัดนิดนึงให้เขามีความหอมยิ่งขึ้นนะครับอันแรกเลยนะฮะดอกกล้วยกั๊กครับใส่ลงไปพริกหอมครับอันนี้คั่วมาแล้วเนาะตามด้วยยี่หร่าคั่วครับพริกแห้งคั่วนะครับแล้วก็สุดท้ายอบเชยนะฮะอันนี้ก็คั่วมาแล้วเหมือนกันมันร้อนๆนะครับผัดเครื่องเทศตามนี้ลงไปเลยอ่ะตอนนี้กลิ่นแบบของตัวพริกหอมกับยี่หร่าเนี่ยคือนำมาเลยนะครับผัดพอหอมนะครับรีบใส่พริกไทยดำครับขิงหั่นแว่นครับแล้วก็พริกหม่าล่าอันนี้จะเป็นแบบเขาปรุงรสมาแล้วนะฮะก็จะมีความหอมความเค็มอะไรอย่างนี้ด้วยหอมมากผัดจนหอมแบบนี้นะครับจากนั้นครับ
เราก็จะใส่น้ำซุปลงไปครับถ้าไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับสีสันนี่คือรู้เลยว่าเผ็ดร้อนเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับเดือดๆแบบนี้ใส่ต้นหอมหั่นท่อนไปเลยครับถึงแม้จะมีน้ำมันลอยหน้าอยู่แล้วขออนุญาตเพิ่มน้ำมันพริกนะฮะลงตัวสุดๆแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมันงานะครับเพื่อกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะได้เข้ากันดีกับตัวเกี๊ยวของเราด้วยนี่ทิ้งไว้นะยังไม่ติดกันเลยเพราะว่าเรามีคลุกน้ำมันไว้ใส่ตัวเกี๊ยวลงไป 3-4 ตัวฮะจากนั้นนะครับน้ำซุปเดือดๆแบบนี้ตักลงไปเลยครับไอ้ย่าสุดท้ายนะครับค่อยๆบ้านลงไปน่ากินมากก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเพื่อความสดชื่นนะครับต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแม่เมนูจากกุ้งนะครับจะไม่มีอะไรดีกว่าเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าแล้วล่ะครับและช่วงหน้านะครับเจ๊มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือกุ้งทอดผัดน้ำพริกเผาครับจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับเราจะได้กุ้งกรอบที่เคลือบด้วยน้ำหวานๆแบบนี้มาตักใส่จานเสิร์ฟด้วยกันเลยค่ะโอ้โหกุ้งปกติก็ตัวโตแล้วคลุกแป้งแบบนี้ยิ่งน่ารับประทานน่ะทำกินเองอร่อยอร่อยลองเอาไปลองทำกันดูนะหรือใครจะซอยฝอยๆก็ได้เช่นกันนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช่โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูขนมหวาน2แบบ2สไตล์มาฝากนะครับเริ่มที่แบบแรกเป็นขนมที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับกับปาท่องโกสเปนหรือชูโรสแล้วก็อีกหนึ่งเมนูเป็นขนมไทยโบราณที่หารับประทานยากมากๆเลยนะครับกับเมนูทองพลุแต่ทั้ง2เมนูนี้ทำง่ายง่ายเพียงแค่ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิกล่องเดียวเอาอยู่เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูชูโรสวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิคนผสมให้เข้ากันจนแป้งสุกตีแป้งที่กวนเตรียมไว้ด้วยเครื่องตีจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงจากนั้นใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนบีบชูโรสที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดชูโรสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทองพลุวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเนยสดละลายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและไข่ไก่คนให้เข้ากันแช่เย็นพักไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดทองพลุใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ